ูดรีบไปโหลสตีเฟนบายแล้วมันเป็นสารภาพของเขาหมดแล้วใช่เหรอครับมันไปบอกเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าที่เขาว่าผมจะได้ยกกลับไปไอ้ที่เสียงโทรศัพท์เบาจะว่าพูดอีกทีดิเขาไปบอกเขาไปบอกพวกนู้นว่าผมมาเอาเงินไปให้พี่ตาแต่คิดหนูอยู่ตรงตู้แดงเลยโอเคโอเคติ๊บดีมากน้องแค่นี้โอเคสัตว์พี่แบรี่บอกว่ากำลังมาส่งพี่เล็บทำไมพี่แบรี่ไปอยู่ตรงนั้นน่ะนั่นแหละดิถึงไอ้นี่เลยไอ้ต้นคริสต์มาสอันเนี้ยยูจำได้ปะต้นเนี้ยยูจำต้นนี้ได้ปะไอ้เหี้ยกระบอกเนี่ยเนี่ยจำได้ก็เจอกับนี้กับอาฆาตแต่มันไม่ใช่ต้นนี้ปะเหี้ยกระบอกแบบนึงแต่ละลกแต่ขอให้มีเป็นลูกอ่ะใช่จำได้ยังมีรูปอยู่เลยจะเอารูปให้ดูใช่ที่มีหนูยืนบอกว่ารักป้าแล้วแบบว่าอยากให้ป้าจริงเขาใช่ไหมป้าจำได้อยู่ที่ขอสาบานต่อหน้าต้นซานตาคลอสอะไรอย่างได้ยินจำจำได้อยู่เรื่องนานแล้วนี่ลูกมันเป็นตอนที่หนูไปขอเขาเป็นฮัลโหลไอ้สถุนมึงโทรมาทำไมมึงอยู่ไหนมึงโทรมาทำไมกูถามมึงอยู่ไหนถ้าเกิดกูเอาตัวไปได้แต่ป้นไม่ได้แล้วนะมึงฟังกูมึงมันไว้ใจไม่ได้เพราะว่ากูรู้เรื่องหมดแล้วมึงไปบอกเขาไปพูดความจริงเขาหมดแล้วไอ้โง่มึงเป็นเหี้ยจริงไอ้สัตว์กูจะไม่ให้เงินมึงกูจะไม่คุยกับมึงแล้วไอ้โง่เอาไอ้เหี้ยกบฏกบฏเหี้ยอะไรมันเข้าไม่ได้เว้ยแล้วมึงไปเฉลยความจริงเขาทำไมแล้วไปเฉลยความจริงเขาทำไมไอ้ปาร์ตี้ที่มึงส่งมากูมันทิ้งกูหมดไม่แล้วกูถามว่ามึงไปพูดความจริงเขาทำไมกูพูดความจริงเขาอะใช่แต่กูพูดไม่แล้วพูดทำไมกูจะเข้าบ้านกูเข้าไม่ได้กูระเบิดหมดแล้วถ้ามึงทำไม่สำเร็จแล้วมึงติดเพราะอะไรมึงบอกกูยังดูมีเหตุผลกว่าแต่มึงไปเฉลยเขาอุ้ยอะโหลหลานรักว่าไงจ๊ะจ๋าจ้าคุณอาคุณอาอยู่ไหนคะเดี๋ยวไปหาค่ะอยู่แลนเหลืองจ้าคนดีอ๋อคุณแบรี่เขาไปส่งแลนเหลืองได้ไหมคะมาพอดีเลยได้เลยจ้าฉันอาฉันอยู่แลนเหลืองค่ะฉันกับเลมอยู่ค่ะคุณแบรี่ใช่จ้าอยู่แลนเหลืองจ้ากับเลมอยู่ค่ะคุณแบรี่ได้ยินไหมคะอะไรเนี่ยนี่เฉินเนี่ยตอนที่ขอมีเป็นถูกมันยังเป็นเด็กกระแบงอยู่เขาไม่มีเพราะเขาไอ้นี่ใหม่มาเป็นคนละต้นแต่มาคล้ายๆกันดูพ่นหลอนเลยวะ ตัวดำยืนเนียนใต้นั้นพ่นลงทวิตได้ไหมหนอลุงได้แต่มันไม่มีไงได้มันไม่เห็นหลอดใช่หนูพูดทวิตดินี่พูดได้เหรอพูดได้เหรอไม่พูดไม่ได้อะทวิตก็พูดได้สิไม่มีหลอดเลือดไม่มีอะไรไม่มีหรอกน่าจะพูดได้นะก็มันเป็นรูปไม่ใช่เหรอถ้ามันเป็นรูปสิ่งไม่มีอะไรเลยยูนะพี่เฉินสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับยูนะธรรมราชหนูกำลังรอคนมาคุยด้วยฮะรอใครอะรอพี่เลมเขาบอกว่าจะมาคุยกับหนูหนูกระเป๋า922สวัสดีครับคุณอาสุดที่รักว่าไงจ้าหล่ารักโอ้ไม่เจอหน้ากันนานเลยนะครับเนี่ยคิดถึงหรอนะฮะนะคุยด้วยหน่อยสิอ้าวแล้วไม่คิดถึงอาเหรอจ๊ะโอ้คิดถึงคุณอามากเลยครับอุ๊ยอะไรอะไรไม่ใช่จะใส่กระสุนลืมโทษทีครับสัญชาตญาณมาดูอะไรขนาดเหลือเนี่ยขอคุยด้วยหน่อยสิ
ซูมไปใช่ละซูมแล้วมึงไหนเฮียโง่ไม่ใช่ไอสัตว์มึงเฮียกบฏไอปาร์ตี้จำไว้มึงเคยกบฏส่งไปกับกูนะมึงฟังนะไอปาร์ตี้ที่มึงส่งไปกับกูนะไม่แล้วมึงฟังภารกิจคือภารกิจมึงถูกไหมกูถามอ้าวมันก็ต้องมีปาร์ตี้ไม่กูถามว่าแล้วมันคือภารกิจมึงไหมกูถามว่าแล้วมันคือภารกิจมึงไหมสี่สิบกูยังไม่ไหวเลยมันโดนจนมันงอมมันไปกันหมดแล้วนะปาร์ตี้แล้วแล้วเขาคนละแสนนะแล้วสำเร็จไหมแล้วมึงไปพูดความจริงเพื่อไม่กูหัวแต่ตีนขาดกูก็ไม่ยอมโอ้โหไอ้เหี้ยแล้วตาบร้านกูได้มึงไปพูดเฉลยหมดอ่ะถามกู2ล้าน5ก็ได้เอาไม่หลังลีเขามีตีเนี่ยทำอะไรไม่ได้แล้วแล้วไงวันอื่นได้ไหมเอางี้วันอื่นได้ไหมได้แต่มึงเฉลยไปแล้วอ่ะมึงจะเอาอะไรอีกอ่ะมันจะได้ไงก็กูก็ไปทำทีนี้กูก็ไปทำแบบแม่เขารู้ตัวไอ้เฮียมึงพูดความจริงไปหมดแล้วไอ้น้องเขาก็ระวังตัวแล้วควายเขาคงโง่มั้งระวังตัวตลอดเวลาหรอกไอ้เฮียผิดหวังตัวมึงชิบหายเลยไอ้เฮียทำร้ายเขาเนี่ยครับโอเคงั้นเดี๋ยวนัดเวลาคิงนะอยู่นะเล่นไม่ก็นัดถึงมีเรื่องจะคุยด้วยครับอะไรอีกอะไม่ก็คุยกันไปสิจะไปแล้วจะออกเมืองทำไมว่าไงเลมรู้นะว่าฉันทำอะไรอ่ะทำอะไรอีกอ่ะเออใช้วิธีอะไรที่มันเด็กๆแบบนี้ได้แล้วมั้งคะคืออาฉันก็โตจนไม่รู้จะโตยังไงแล้วยังจะใช้วิธีแบบเนี่ยใช่คุณแบรี่มาทำอะไรแบบนี้เพื่อเงิน3ล้านเนี่ยมันอะไรคะให้แบรี่ทำอะไรเพื่อเงิน3ล้านคืออะไรเป็นนักขายซื้ออีกแล้วอ้าวอะไรคือหมายถึงอะไรฉันเลมพูดจากใจจริงนะว่าฉันโตจนไม่แล้วหมายถึงอะไรเนี่ยนี่คือกำลังจะคุยเรื่องอะไรอยู่เป็นคนที่น่าเคารพมากรู้ไหมแล้วเป็นผู้นำที่ดีของแก๊งเป็นคนที่มีเหตุผลในหลายๆสิ่งหลายอย่างชมไหมเนี่ยแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมพอเป็นเรื่องเนี้ยทีไรอ่ะทำไมถึงชอบตัดสินใจอะไรที่มันแบบไม่ดีตลอดเลยไม่เข้าใจมาถึงเรื่องไหนเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรมาถึงเรื่องอะไรก็พูดเอาหัวเรื่องมาก่อนสิเรื่องก็ไม่ได้บอกเรื่องพี่มะลิเนี่ยเรื่องมะลิทำไมเอ้าแล้วมึงแจกเขาเพื่อทำได้เฉินโอ้ยเขาคุยอยู่มึงโง่เปล่าวะกูด่าได้คนเดียวมึงชัวร์ขึ้นมาก่อนคุยอยู่โอ้มึงขวายเปล่าวะคุยอะไรชุบว่ามึงก็โดนด่าอีกก็คุยอยู่โง่เปล่าวะมึงจะคุยอะไรมึงอยากโดนด่าไงทีต่อที่มึงมีชุบมามึงโง่เปล่าวะเนี่ยชุบมามึงก็โดนด่ากูปวดหัวกับมึงว่ะมีแมรี่ไม่ต้องมาออกตัวให้กูไม่กูเห็นว่าคนด่ามึงไม่ได้เว้ยโอ้โหสมเพชมึงจะบอกให้สมเพชมึงจะบอกให้ทำร้ายเลมทำไมคะเนี่ยเออมึงจะเขาทำไมเนี่ยคุณแมรี่คุณแมรี่คือกลัวเลมจะพูดเรื่องที่คุณแมรี่ทำแผนผิดพลาดแล้วไปบอกพี่มารีเองกับอาเฉินเหรอไม่เอาสรุปแล้วไงต่อคือสรุปที่เลมจะพูดคืออะไรไม่เข้าใจคือเลมอยากให้อาเฉินตัดสินใจอะไรแบบเวลาจะทำอะไรอ่ะอยากให้อาเฉินนึกถึงความรู้สึกคนอื่นบ้างเดี๋ยวนะไอ้คำพูดนี้มันควรพูดกับเฉินไหมเนี่ยถามจริงเฉินไม่คือสำหรับวันนี้เลมไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะแต่ก็รู้แหละว่าเลมไม่รู้แต่ทำไมเลมอยู่ดีถึงตีความหมายไปอย่างนั้นนะถ้าเกิดเลมบอกว่าคือเลมจะบอกว่าเลมรู้ว่าวันนี้อาเฉินอยู่เคียงข้างทั้งยูนาฮานะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีแล้วค่ะในพาร์ทของความเป็นพ่อถูกแล้วแล้วที่เลมพูดอย่างนี้หมายความว่าไงมันจะพูดในเรื่องของพี่มะลิมากกว่าพูดว่าซึ่งเลมยังไม่อยากให้ยูนากับฮานะฟังตอนนี้อ่ะงั้นยูนาฮานะออกไปก่อนไปลุกไปอ่ะพูดได้แล้วใช่ไหมคือถ้าสมมติว่าฉันอยากให้พี่มะลิมา Family Reunion เที่ยวแบบครอบครัวจริงๆอ่ะมันเข้าใจได้นะคะเพราะว่ามันเป็นความสุขของทั้งยูนากับฮานะว่าต้องไม่ใช่การที่อาเฉินมาทำหรือแบบด้อยค่าคนที่อยู่ข้างๆพี่มารีตอนเนี้ยคือคำว่าด้อยค่าของเลมมันคือด้อยค่ายังไงอะคือเลมก็ไม่แน่ใจว่าเฉินทำอะไรคือเดินมาขออนุญาตกันลูกๆเดินมาขออนุญาตกันแค่เนี้ยนะนี่คือการด้อยค่าก็เห็นพี่มารีบอกเลมว่ามีการปลุกปั่นเกิดขึ้นไม่ใช่หรอคะปลุกปั่นคำว่าปลุกปั่นของเลมคือยังไงคำว่าปลุกปั่นปั่นเช่นใช้คำพูดไม่ค่อยดีอะค่ะ
เล่มแล้วเขาพูดจาดีเฉยขยะหรือแคบหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะก็มันพูดจาไม่ดีก่อนปะแล้วทำไมถึงต้องพูดจาดีๆคืนนะเขาพูดจาไม่ดียังไงเขาเขาออกลูกหัวกลางก่อนเลยเออมันเป็นคนพูดจาแบบว่ากูต้องตีนใส่อ่ะคนปล่อยให้ไปเว้ยมันใช้คำว่าห่วงกลางไม่ได้เพราะตอนนี้เขาคือคนปัจจุบันของก็เข้าใจก็ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรฉันก็บอกกับลูกๆอยู่ว่าเอ้ยป้าบริสุทธิ์ใจนะลูกไม่ไอ้นี่หรอกก็ไปพูดกับเขาตรงๆอะไรอย่างนี้แต่มันก็พูดจาแบบคนท้นตีนอ่ะแล้วฉันก็พูดดีๆฉันก็สาพูดดีๆแบบว่าไม่ได้มีอารมณ์โมโหอะไรนะก็พูดกับเขาดีๆมันก็พูดจาคนท้นตีนใส่อีกฉันก็เลยด่าแม่งไปทีนึงแค่นั้นเองนี่คือเลมก็อยากฟังฝั่งอาฉันนะเลมไม่ได้อยากฟังฉันก็แค่นั้นเองฉันก็ที่ด่ามันไปก็เพราะมันพูดจากับส้นตีนก็ไม่รู้จะพูดดีๆกับมันทำไมถูกไหมบริบทการพูดนี่ประมาณไหนคะที่คนส้นตีนอ่ะยังไม่ออกว่ะแต่มันพูดจากับส้นตีนอ่ะคนก็ยืนฟังกันเยอะแยะคือเขาไม่ให้ไปอย่างเดียวอ่ะโอเคแล้วถ้าหลังจากจบจากตรงนั้นแล้วอาฉันได้ทำอะไรอีกไหมคะไม่นะได้สั่งคนมาระเบิดบ้านเอทีซีหรือส่งโจรกองโจรอะไรนี้มาหรือเปล่าคะไม่ผมไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนะใช่ไหมน่าดิอยู่กับลูกจะไปทำได้ไงถ้าฉันไม่ทำอย่างนั้นก็ถือว่าโอเคค่ะสงสัยน่าจะเป็นคนอื่นก็ฉันอยู่กับลูกฉันจะไปดูได้ไงถ้าสมมติว่าฉันยังทำอะไรแบบนั้นอยู่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่คนโตเขาทำกันนะคะแล้วฉันจะไปทำอะไรฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมันก็น่าจะเข้าใจกันแล้วแล้วการที่เขาไม่ปล่อยให้แม่มาเที่ยวกับลูกกับพ่อเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนโตเขาไม่ได้ปล่อยค่ะเขาไม่ใช่ไม่ปล่อยค่ะเลมไปคุยมาแล้วคุณแบรี่ฟังเลมไปคุยมาแล้วค่ะนี่เลมอธิบายแทนเขาเนี่ยหรือว่าไงไม่ใช่เลมไม่ได้อธิบายแทนเขาค่ะแต่เลมแค่อยากจะขอเวลาให้ทุกอย่างมันคลี่คลายก่อนถ้าเผื่อฉันกำลังจะทำอะไรที่ขณะอยู่นะพูดว่าหนูรอมาเป็นปีไอ้ห่านั่นพูดจาออกมาโคตรเหี้ยเลยขนาดเด็กร้องไห้อ่ะมันยังไม่สนใจเลยจิตใจมันทำด้วยอยู่นะพูดว่าเนี่ยหนูไม่ได้เที่ยววันปีแค่แบบแค่5นาทีแค่ลูกนักก็คุยกันว่าเออแค่5นาทีมาบอกไม่ได้แล้วก็พูดจาก็ตีแหละเขาแม่ก็ไม่รู้นี่เล่มบอกก่อนนะว่าเล่มไม่ได้ข้างใครแล้วตอนที่เล่มคุยเล่มก็สนับสนุนให้พี่มะลิมาด้วยซ้ำเพราะว่าเล่มไม่อยากให้มีปมด้อยกับทั้งฮานากับยูนะแค่เพราะครอบครัวอยากจะไปเที่ยวด้วยกันเล่มสนับสนุนด้วยซ้ำเห็นไหมขนาดเล่มบอกเข้าใจเจตนาเล่มผิดเล่มบอดีด่าเฉยทุกวันนี้เข้าใจเห็นปะมันดูมันไม่ได้สนใจว่าอาฉันจะรู้สึกยังไงแต่เล็มแค่สนใจก็ใช่ไงอยู่นะกับพนาแค่นั้นเองก็ถูกต้องแต่ระยำหมานั่นมันไม่สนอะไรทั้งนั้นเลยไม่ใช่เขาไม่สนค่ะเขาสนแต่อาฉันอย่าลืมว่าที่ผ่านมาอาฉันไบโพล่าขนาดไหนถูกไหมคะมันสนอะไรมันสนที่ไหนอาฉันคะตอนที่อาฉันไบโพล่าอาฉันอาจจะไม่รู้ตัวเองว่าฉันไบโพล่าขนาดไหนอาฉันทำในสิ่งที่คนปกติเขาไม่ทำกันอะแค่เพียงเพราะแบบอยากได้ที่มันกลับคืนมาคุยเรื่องเก่าไม่ค่ะแค่จะสื่อว่าเมื่อก่อนอาเฉินทำแบบไหนบ้างคะไอเฉินมันแค่ต้องการพาลูกไปเที่ยวกับมาริเฉยๆไม่เลมพูดถึงเรื่องเก่าๆไงว่าอาเฉินเคยทำแบบนั้นมันก็ไม่แปลกที่บางคนเขาจะรู้สึกแบบนั้นไงคะนี่อาเฉินเลยนะคะหัวหน้าแก๊งดูไว้อะไรอ่ะมันเกี่ยวไหมมันคนละประเด็นไหมมันคนละประเด็นไหมเนี่ยมันคนละประเด็นไหมเนี่ยพูดให้ฟังมันไม่คนละประเด็นหรอคะอาเฉินเนี่ยมันคือคนละประเด็นที่เลมกำลังคุยอาเฉินจะไม่รู้ว่าตัวเองน่ากลัวขนาดไหนนะคะไม่เกี่ยวเลยแล้วเฉินเคยไปทำอะไรไม่ดีกับมันไงยังไม่เคยค่ะเออแล้วคือฉันต้องเป็นคนทำเลวใส่มันหรือไงทั้งที่ก็มาคุยดีๆยังไม่ได้ทำอะไรซะด้วยซ้ำไม่พูดจาก็พูดจาดีๆอันนี้เลมไม่ได้หมายถึงเขาพูดอันนี้เลมพูดเองค่ะเขาไม่ได้กลัวพูดเองก็ใช่ไงแล้วคือเนี่ยเลมมาหาเรื่องเอาเรื่องเก่าๆมาพูดแล้วมันจะได้อะไรอ่ะถูกไหมมันก็คุยกันมันก็ไม่จบไม่สิ้นถูกไหมแต่อันนี้เลมไม่ได้หาเรื่องแต่คือเลมที่เลมมาคุยเพราะเลมไม่อยากเสียใจอ่ะทั้งยูนาทั้งฮานะก็ใช่ไงแล้วพี่มารีเองก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยากมาแต่ว่าเขาก็เนี่ยแล้วณวันนี้ทุกคนตรงนี้ต้องทำยังไงอ่ะมันก็พูดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปเป็นครอบครัวมันไม่ให้ไปไม่ได้ไม่เดี๋ยวเดมแก้ไขทุกอย่างเองค่ะแต่ขอให้อาเฉินไม่ทำอะไรที่อาเฉินไม่ควรทำอะไรล่ะที่อาเฉินบอกว่าฉันจะไม่ทำอ่ะฉันอยู่ๆก็ไปโพล่าแล้วส่งคนมาไล่กระทืบหรือมาอะไรแบบนั้นนะคะจะไปทำแบบนั้นทำไมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเลมแก้ไขทุกอย่างเองช่วยใจเย็นๆก่อนนะคะโอเคไหมแล้วช่วยแก้ไขเรื่องเงิน3ล้านด้วยได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณแมรี่แล้วคุณแมรี่ก็อาเฉินเลิกบีบคุณแมรี่ทำอะไรไม่ดีแทนตัวเองเพื่อเงินได้อะไรวะเนี่ยคืออะไรเนี่ยฉันทำอะไรตอนนี้เฮ้ยไปแล้วออกมาก่อนค่ะเฮ้ยหรอทำไรอ่ะไฟนอลเปล่ารออยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยเอกลักษณ์กูเสื้อน้ำเงินเอ้ยแต่กูต้องเล่นไอ้เหี้ยโหมดที่มันเล่นได้ไวๆว่ะกูไม่อยากเล่นโหมดที่มันช้าเพื่อน
ให้หมดเลยเลยเอามึงเอาไหนมึงเอาไอ้ดีมึงให้กูเล่นมาไอ้เหี้ยจะได้กดแล้วเขาเก็บแล้วเขาเก็บแล้วลิเขาเก็บเลยเขาเก็บแล้วแบลลี่ชีวิตมันนักสู้เว้ย